บางคนโชคดีตั้งแต่เกิดแต่ก็มีบางคนเกิดมาพร้อมกับร่องรอยบาดแผลที่ไม่เคยได้รับความรักดังเช่นพริมโรสซึ่งแตกต่างจากคนอื่นๆเธอเหมือนสิ่งของชำรุดที่ถูกพระเจ้าโยนทิ้งมายังโลกมนุษย์พ่อไม่แคร์แม่ไม่รักยิ่งไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าบนสวงสวรรค์แต่แล้วโชคชะตาของเด็กหญิงตัวน้อยที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดกลับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะการรับเลี้ยงอุปการะของสามีภรรยาชาวอเมริกันคู่หนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงชาวจีนตาสีฟ้าผู้นี้ด้วยกันค่ะวันหนึ่งในปี2014ทารกหญิงตัวน้อยได้ลืมตาดูโลกพร้อมกับเสียงร้องไห้จ้าโดยคิดไม่ถึงว่าไม่กี่วันต่อมาเธอจะถูกพ่อแม่แท้ๆพาไปทิ้งไว้หน้าบ้านเด็กกำพร้าและสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็เพราะดวงตาสีฟ้าที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของเธอทว่ามันกลับแตกต่างจากดวงตาสีฟ้าสดใสที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะดวงตาของทารกน้อยทั้งว่างเปล่าและมืดมัวเพราะดวงตาสีฟ้าคู่นี้เองที่ทำให้เธอป่วยเป็นโรคต้อหินตั้งแต่กำเนิดซึ่งตามหลักการแล้วโรคดังกล่าวมักจะเกิดกับผู้สูงอายุเป็นหลักอัตราที่จะเกิดกับวัยเด็กเป็นไปได้น้อยมากดังนั้นโรคต้อหินตั้งแต่กำเนิดนี้ยิ่งพบเห็นได้ยากนั่นหมายความว่าเธอจะต้องอยู่กับความมืดมิดไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับแสงสว่างเลยไม่เพียงเท่านั้นเธอยังสูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดอีกด้วยจึงต้องอยู่กับความเงียบสงัดตลอดเวลารูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างจากคนอื่นทำให้พ่อแม่มองเธอเป็นกาลกินีรวมทั้งค่ารักษาที่แพงลิบลิ่วจนพวกเขาไม่สามารถแบกรับไหวหลังจากคิดทบทวนทุกอย่างดูแล้วพ่อแม่แท้ๆจึงฉวยโอกาสพาลูกสาวคนนี้ไปทิ้งไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าในยามวิกาลทั้งที่เธอยังเป็นเด็กทารกเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันยังไม่สามารถถือขวดนมด้วยตัวเองได้เลยด้วยซ้ำในขณะที่เด็กคนอื่นอยู่ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพ่อแม่เธอกลับต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดตามลำพังเพื่อรอโอกาสที่โชคชะตาจะพลิกผันในสักวันช่วงเวลาที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าก็มีหลายครอบครัวแวะเวียนมาเยี่ยมพิมโรสแต่เมื่อทุกคนเห็นดวงตาอันว่างเปล่าของเธอต่างก็ล้มเลิกความคิดของตัวเองไปดังนั้นเพื่อให้เด็กน้อยได้มีโอกาสเติบโตอย่างสมบูรณ์จึงมีคนนำเรื่องราวชีวิตของเธอไปเรียบเรียงขึ้นเป็นบทความและโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียโดยหวังว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะหันมาเข้าข้างเด็กหญิงตัวน้อยผู้นี้ด้วยการช่วยเหลือรักษาเธอให้หายดีหรือไม่ก็ช่วยรับเธอไปเลี้ยงดูเป็นต้นในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรที่รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสองสามีภรรยาที่ชื่อเอรินกับคริสก็กำลังพาลูกสาวลูกชายของตัวเองออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเพื่อให้ทั้งเด็กๆเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่จึงมักจะพาลูกๆออกไปเที่ยวที่สวนและต่างประเทศบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพวกเขาได้อาบแสงแดดฟังเสียงนกร้องและสนุกสนานบนสนามหญ้ามีความสุขกันตามประสาพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่สมาชิกทั้ง4ล้วนเปี่ยมไปด้วยความสุขบางทีชีวิตก็มักจะไม่ยุติธรรมแบบนี้ขณะที่คนอื่นได้สิ่งที่ต้องการอย่างง่ายดายโดยแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยทว่ากลับเป็นสิ่งที่เด็กหญิงตัวน้อยที่มีดวงตาสีฟ้าคนนี้กลับไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆโชคชะตาก็เข้าข้างเธอเสียทีในปี2015ขณะที่เอรินกำลังนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตพักผ่อนอยู่ในบ้านตามปกติเมื่อสไลด์หน้าจอเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆจู่ๆเธอก็เห็นโพสต์ที่เพิ่งอัปเดตขององค์กรสนับสนุนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่ทำให้เธอสนอกสนใจรูปภาพของเด็กหญิงชาวจีนตัวน้อยกับดวงตาคู่สีฟ้าในโพสต์นั้นเป็นพิเศษจนไม่สามารถละสายตาออกมาได้เหมือนเอรินจะมองเห็นความโชคร้ายผ่านดวงตาของเด็กหญิงตัวน้อยเธอคิดว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จงใจส่งเด็กหญิงผู้นี้มาให้เธอเห็นในตอนนั้นเองเอรินก็เริ่มมีความคิดที่จะรับอุปการะเด็กหญิงผู้นี้ทว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเธอเพียงคนเดียวเอรินต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัวด้วย
เมื่อสามีกลับมาบ้านเธอจึงรีบนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเขาทันทีคิดไม่ถึงว่าคริสไม่เพียงไม่ปฏิเสธแต่ยังสนับสนุนการตัดสินใจของเธออย่างเต็มที่อีกด้วยพวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเด็กคนนี้ต้องการความรักที่สมบูรณ์ในเมื่อเธอเกิดมาโชคร้ายแล้วอย่าให้เส้นทางชีวิตที่เหลือย่ำแย่ไปมากกว่านี้อีกเลยดังนั้นทั้งสองจึงได้ส่งอีเมลไปหาหน่วยงานรับอุปการะเด็กเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมทว่าคำตอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับทำให้พวกเขาผิดหวังเป็นอย่างมากเนื่องจากพริมโรสเกิดมาพร้อมกับโรคต้อหินตั้งแต่กำเนิดประกอบกับพลาดช่วงเวลาการรักษาที่ดีที่สุดไปแล้วปัจจุบันเธอจึงสูญเสียโอกาสในการกลับมามองเห็นแสงสว่างไปอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังมีอาการหูหนวกตั้งแต่กำเนิดเมื่อเห็นเด็กหญิงที่น่าสงสารคนนี้ทำให้เอรินสะเทือนใจเป็นอย่างมากแต่คำเตือนของหน่วยงานรับอุปการะก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาถอดใจแต่อย่างใดแม้จะต้องเจอกับขั้นตอนที่ซับซ้อนวุ่นวายสองสามีภรรยาก็ยังยินดีพยายามอย่างเต็มที่การรอคอยเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดมันเหมือนความมืดมิดก่อนรุ่งสางในขณะที่ความหวังกับความผิดหวังกำลังพาดผ่านกันนั้นในที่สุดเดือนมกราคมปี2014พวกเขาก็ได้รับข่าวการอนุมัติการอุปการะแต่หลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยากลับไม่ได้เก็บกระเป๋าสัมภาระทันทีแต่กลับไปบอกสมาชิกตัวน้อยอีก2คนในครอบครัวของเขาว่าพ่อกับแม่กำลังจะไปเมืองจีนนะเพื่อไปรับน้องสาวกลับมาพวกลูกจะต้องเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันทว่าดวงตาของน้องสาวคนนี้อาจจะไม่เหมือนกับของลูกๆดังนั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลและปกป้องเธอให้ดีนะเด็กๆรับคำอย่างว่านอนสอนง่ายมีคนกล่าวว่าพ่อแม่คือครูที่ดีของลูกการที่เด็กทั้งสองรู้เรียงสาและมีน้ำใจขนาดนี้ก็เพราะการอบรมสั่งสอนของคริสกับเอรินนักข่าวเคยสัมภาษณ์เพื่อนบ้านของพวกเขาในภายหลังซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคริสกับเอรินเป็นคนมีน้ำใจชอบทำการกุศลช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอด้วยการอบรมสั่งสอนของพวกเขาทำให้ลูกทั้งสองใจกว้างและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากได้รับการเห็นชอบจากลูกๆเอรินกับคริสก็รีบเก็บกระเป๋าพวกเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองจีนและตรงไปที่บ้านเด็กกำพร้าทันทีสองสามีภรรยาเซ็นชื่อลงในเอกสารรับอุปการะบุตรด้วยความตื้นตันพร้อมกับฝีปากกาที่แน่วแน่มั่นคงทั้งคู่ตั้งชื่อให้เด็กหญิงตัวน้อยว่าพริมโรสหรือดอกซากุระโซลซึ่งสะท้อนความหมายถึงความหวังหลังจากผ่านฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกดอกพริมโรสน้อยก็ได้เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความสุขซึ่งการตั้งชื่อนี้ให้กับเด็กหญิงตัวน้อยก็บังเอิญตรงกับเรื่องราวที่ผ่านมาของเธอสะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นและความรักอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากำลังจะพาพิมโรสเดินทางกลับอเมริกานั่นเองสองสามีภรรยาก็พบว่าเด็กน้อยมีไข้สูงมากซึ่งดูสถานการณ์ไม่สู้ดีดังนั้นพวกเขาจึงได้พาพิมโรสไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนด้วยการดูแลเอาใจใส่ของทั้งคู่อาการป่วยของพริมโรสจึงค่อยๆดีขึ้นแต่เมื่อคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของเด็กน้อยพวกเขาจึงตัดสินใจรอให้อาการป่วยคงที่ก่อนจึงค่อยออกเดินทางโชคดีที่พริมโรสกลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วดังนั้นพวกเขาจึงกลับไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาด้วยกันในที่สุดทว่าทั้งเอรินและคริสต่างก็คิดไม่ถึงว่าเมื่อกลับมาอเมริกาแล้วพวกเขาจะต้องพบเจอกับบททดสอบต่างๆอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากอาการป่วยของพริมโรสร้ายแรงกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจโรคดังกล่าวทั้งคู่จึงพาเด็กหญิงตัวน้อยไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดซึ่งผลออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่จากคำอธิบายของหมอคือจอประสาทตาข้างหนึ่งของเธอได้เสื่อมไปแล้วจึงอยู่ในสภาวะสูญเสียการมองเห็นส่วนลูกตาอีกข้างก็หดเล็กกว่าคนทั่วไปเกินครึ่งนอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการ 6P25 deletion syndrome ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของเธอค่อยๆอ่อนแรงลงจนไม่สามารถดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานได้และความจริงก็เป็นแบบนั้น
พราะเมื่อพริมโรสมาถึงอเมริกาได้ไม่นานเธอก็ต้องนอนรอให้คนมาป้อนอาหารร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถพยุงศีรษะของตัวเองได้ไหวแต่ข่าวดีที่สุดสำหรับสองสามีภรรยาก็คงไม่พ้นเรื่องที่พริมโรสไม่ได้สูญเสียการได้ยินทั้งหมดด้วยเหตุนี้เอรินจึงสอนให้เด็กน้อยได้สัมผัสกับสิ่งของต่างๆด้วยตัวเองเพื่อทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากร่างกายที่ไม่สบายแล้วครอบครัวของเอรินยังต้องเผชิญกับสภาพจิตใจที่ยังปรับตัวไม่ได้ของพริมโรสอีกด้วยหลังจากเพิ่งเดินทางมาถึงอเมริกาเธอต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงมากและการร้องไห้ก็กลายเป็นการแสดงออกเพียงอย่างเดียวที่ทำได้เมื่อต้องเจอกับความเครียดทางอารมณ์ของลูกสาวเอรินก็พยายามใจเย็นและปลอบโยนพริมโรสด้วยการร้องเพลงและอบกอดทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยไม่เพียงแค่สองสามีภรรยาแม้กระทั่งลูกๆทั้งสองของพวกเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันในที่สุดพริมโรสที่ถูกห้อมล้อมด้วยความรักก็ค่อยๆเปิดใจลดเกราะที่ตั้งเอาไว้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่เธอค่อยๆร่าเริงสดใสอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นอยู่นั่นเองร่างกายของพริมโรสก็ส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งจากความทรงจำของเอรินเธอเล่าว่าตอนนั้นพริมโรสมักจะร้องไห้ไม่ยอมหยุดมีบางครั้งถึงกับร้องไห้ต่อเนื่องนานนับ10ชั่วโมงจากนั้นก็ไม่ยอมกินหรือดื่มอะไรเลยถ้าไปแตะต้องตัวเข้าก็จะกรีดร้องเสียงดังเอรินที่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้จึงได้รีบส่งตัวลูกสาวไปโรงพยาบาลทันทีจากนั้นแพทย์จึงอธิบายว่าเนื่องจากตาข้างขวาของเธอไปกดทับเส้นประสาทในกะโหลกศีรษะจนเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงดังนั้นเธอจึงร้องไห้ไม่ยอมหยุดสภาพที่อันตรายต่อชีวิตเช่นนี้ทำให้สองสามีภรรยาจำเป็นต้องเลือกให้เธอเข้ารับการผ่าตัดเพื่อควบคุมอาการป่วยแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับทั้งคู่แล้วต่อให้เป็นความหวังเพียงแค่ริบหรี่พวกเขาก็ยังจะพยายามคว้าเอาไว้เพื่อช่วยพริมโรสให้ได้มากที่สุดโชคดีที่การผ่าตัดใหญ่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเอรินกับคริสยังได้ใส่ดวงตาปลอมให้กับพริมโรสตามคำแนะนำของหมอแม้จะไม่มีโอกาสมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยเธอก็สามารถสัมผัสโลกได้ผ่านแสงสลัวที่มองเห็นด้วยความรักที่รายล้อมนี้เองที่ค่อยๆเปลี่ยนให้พริมโรสกลายเป็นเทพธิดาตัวน้อยเธอมักจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอและมักจะถ่ายทอดความสุขความอบอุ่นให้ทุกคนแม้จะเป็นคนแปลกหน้าอีกทั้งมักจะชวนพี่ชายพี่สาวเล่นด้วยกันแม้บางครั้งพริมโรสจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีด้วยแต่พี่ชายพี่สาวก็ยังคงตอบสนองด้วยความอบอุ่นเมื่อน้องสาวถูกคนอื่นมองด้วยสายตาพิลึกพิลั่นหรือจงใจล้อเลียนพี่ชายพี่สาวก็จะคอยช่วยปกป้องดูแลอย่างไม่ลังเลบรรยากาศที่รักใคร่ปรองดองกันนี้เป็นภาพที่สองสามีภรรยารอคอยมานานแสนนานแม้พวกเขาจะเดินบนเส้นทางสายนี้ยาวนานมากกว่าจะมาถึงซึ่งความลำบากต่างๆระหว่างทางก็มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจมีคนบอกว่าพริมโรสโชคร้ายเพราะเมื่อเธอเกิดมาก็เห็นแล้วว่าเส้นทางในวันข้างหน้าจะต้องยากเย็นกว่าคนอื่นแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันเธอเองก็โชคดีพอได้พบกับสุดยอดคุณพ่อคุณแม่ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของพวกเขาทำให้พริมโรสได้สัมผัสกับความอบอุ่นของครอบครัวทำให้เธอได้เข้าใจว่าความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นเธอก็เหมือนกับเด็กทั่วไปที่สามารถใช้ชีวิตวัยเยาว์ได้ตามอำเภอใจโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวใครเมื่อเห็นลูกเติบโตอย่างแข็งแรงเอรินยังได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงพริมโรสโดยเนื้อหาเต็มไปด้วยความรักของคนเป็นแม่และเส้นทางที่ผ่านมาอันแสนยากเย็นประโยคหนึ่งในนั้นมีความหมายโดยรวมคือได้เห็นความอดทนต่อบททดสอบต่างๆของลูกทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เห็นว่าแม้จะป่วยหนักแค่ไหนแต่ลูกก็ยังพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำให้แม่ที่เคยอ่อนแอคนนี้ยินดีสวมชุดเกราะเพื่อลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความยากลำบากและความหวาดกลัวหลังจากจดหมายนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเรื่องราวของพริมโรสก็กระจายไปแทบทุกครอบครัวชาวเน็ตทั่วโลกต่างก็ตื้นตันใจในความรักของพ่อแม่อย่างคริสและเอรินเ
นั่นเพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวจะสามารถรับเด็กที่ป่วยหนักแบบนี้ได้และไม่ใช่ทุกครอบครัวจะเลือกยืนหยัดไม่ยอมแพ้ทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายขนาดนี้จนถึงปัจจุบันทั้งคริสและเอรินยังคงไม่เคยเสียใจในการตัดสินใจครั้งนั้นของตนเองก็เหมือนกับประโยคที่เธอพูดทุกครั้งที่ถูกระแวงสงสัยคือคำว่าพ่อแม่ไม่เพียงเขียนอยู่ใน DNA แต่มันถูกสลักอยู่ในหัวใจปัจจุบันพริมโรสอายุ8ขวบแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าซึ่งเคยดูแลพริมโรสทราบเรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยพวกเขาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเธอที่อเมริกาโดยเฉพาะเพียงแต่เมื่อได้พบกับพริมโรสอีกครั้งภาพของเด็กน้อยที่เคยโดดเดี่ยวในความทรงจำของพวกเขากลับแตกต่างจากเด็กที่เห็นตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงพริมโรสเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและกำลังเปล่งประกายไปด้วยรัศมีของเทพธิดาตัวน้อยสุดท้ายนี้หวังว่าเด็กหญิงที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยอุปสรรคคนนี้จะเบ่งบานสดใสได้ในอนาคตข้างหน้าดังเช่นเดียวกับชื่อของเธอเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์เพื่อชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพริมโรสด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะภาพยนตร์ VR เรื่องหนึ่งมีผู้ชม8ล้านครั้งในเวลา4วันชาวเน็ตส่วนใหญ่ต้องบ่อน้ำตาแตกร้องไห้หนักมากภาพยนตร์ประเภทไหนกันจึงมีผลทำให้น้ำตานองได้มากขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงเมื่อคนจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพมาได้อีกแต่ถ้าคนที่จากโลกนี้ไปกลับมายืนตรงหน้าคุณอีกครั้งน้ำเสียงเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมและยังยื่นมือมาหาคุณพร้อมรอยยิ้มคุณจะกอดตอบได้หรือไม่ที่นี่คือกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ผู้หญิงคนนี้ชื่อชังจีซองคุณแม่ลูก4ตื่นตั้งแต่เช้าทุกวันอุ้มลูกสาวคีออนที่นอนเกียจคร้านเก็บถุงเท้ากองโตที่ไม่มีคู่ไหนที่อยู่เป็นคู่ลูกคนโตปีนี้อายุ15หลังเข้าสู่วัยแรกรุ่นการอยู่ร่วมกับน้องสาว2คนเริ่มทำให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ละเลยในการทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะพี่ชายน้องสาวคนเล็กอายุเพียง 5-6 ขวบกำลังอยู่ในวัยขี้เศร้าและเขาก็จะถือหมอนทุบเธอจนตื่นอย่างไร้ความปราณีลูกสาวคนที่2ที่อายุน้อยกว่าเล็กน้อยน้อยกว่าเพียง2ปีกลับเป็นคนชอบเอาชนะไม่เพียงแค่แย่งโทรศัพท์มือถือกับน้องสาวอย่างไม่เคยยอมแพ้แม้กระทั่งอยู่ต่อหน้าแม่ก็จะต้องเอาชนะให้ได้ลูกคนที่3อ่อนโยนและร่าเริงยิ้มแย้มอยู่เสมอชอบสวมรองเท้าแตะฟลิปฟลอปชอบกินซุปสาหร่ายทะเลที่แม่ทำจนอยากเอาชามประกบหน้าทุกครั้งเพื่อดื่มให้เกลี้ยงแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้แม่ลูกคนที่4สนที่สุดวิ่งวุ่นทุกวันจนโดนพี่ๆบ่นตลอดเวลาจีซองงานยุ่งทั้งวันเมื่อแม่จัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยก็จะส่งลูกๆไปโรงเรียนทีละคนจากนั้นก็กลับบ้านติดไฟต้มน้ำใส่เครื่องปรุงรสจนกระทั่งตอนบ่ายจึงได้ผ่อนคลายครู่หนึ่งกินข้าวมื้อแรกเลี้ยงลูกทั้งลำบากทั้งเหนื่อยแต่เมื่อมองดูลูกๆเติบโตสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ทว่าชะตาชีวิตมักจะไม่เป็นดังใจปรารถนาฤดูร้อนในปี1นายอนลูกคนที่3ที่สุขภาพแข็งแรงที่สุดในบรรดาพี่น้อง4คนมีอาการคอบวมแดงจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้ๆทีแรกครอบครัวคิดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาแต่สัปดาห์ต่อมาไข้ของนายอนยังคงไม่ลดแม่จึงรีบพาลูกไปโรงพยาบาลใหญ่เจาะเลือดเพื่อทำการตรวจสุดท้ายหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจีซองตะลึงงันไม่อยากจะเชื่อเธอพยายามทำทุกวิธีแต่ก็ไม่เป็นผลร่างกายที่อ่อนแอลงทุกวันของลูกบทขยี้เธอไม่หยุดหย่อนความเพ้อฝันที่ว่าบางทีอาจจะดีขึ้นใบหน้าอ่อนวัยของนายอนยังคงยิ้มแย้มเสมอมือเล็กๆ เต็มไปด้วยรูเข็มนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ปลายฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงก็ยังไม่ได้ออกจากห้องนั้นกินเค้กฉลอง7ขวบและขนมกลืนคำเดียวที่นึกถึงตลอดเวลาจีซองเศร้าใจเจียนตายรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเอง
ถ้าส่งลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่เร็วกว่านี้บางทีอาจจะทันช่วงเวลาสำหรับการรักษาที่ดีที่สุด3ปีผ่านไปทุกคนรอบตัวต่างบอกว่าควรจะปล่อยวางได้แล้วแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่อาจหลุดพ้นจากห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกได้บนแขนของจีซองสักวันเดือนปีเกิดและชื่อนามสกุลของนายอนไว้และนำเท่ากระดูกของเธอใส่ไว้ในจี้ห้อยคอสวมไว้ที่คอตลอดเวลาเหมือนกับเธอยังอยู่ข้างๆตัวเองติดรูปลูกสาวไว้บนรถตอนเช้ามักอดไม่ได้ที่จะเตรียมสิ่งของไปโรงเรียนให้เธอสำหรับผู้อื่นแล้วท้องฟ้าเป็นเพียงก้อนเมฆธรรมดาแต่ในสายตาของเธอกลับเหมือนลูกสาวกำลังนอนหลับอยู่มองดูลูกสาวสองคนเล่นกันก็เหมือนได้เห็นลูกสาวที่ยิ้มเก่งคนนั้นน้ำตาก็ไหลไม่หยุดตอนกลางคืนพ่อมักจะฝันถึงนายอนนอนอยู่ก็ร้องไห้จีซองรู้สึกอิจฉาสามีมากเธออยากรู้ว่าลูกสาวของเธอสบายดีไหมยังเจ็บอยู่หรือไม่เพื่อที่จะได้พบกันทำให้อยากนอนวันละ12ชั่วโมงใจจะขาดแต่ไม่ว่าจะคิดถึงเพียงใดนายอนก็ไม่เคยปรากฏตัวในความฝันของเธอฤดูร้อนมาถึงอีกปีหนึ่งแล้วเพื่อช่วยแม่ที่หัวใจสลายคนนี้และเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเธอทีมงานบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพ MBC ประเทศเกาหลีใต้วางแผนที่จะให้จีซองได้พบกับลูกสาวในโลกเสมือนจริงดังนั้นทีมงานของรายการจึงได้ประสานงานกับ VIV Studio ของบริษัท VR ประเทศเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะสร้างตัวละครเสมือนจริงตามข้อมูลของนายอนเพื่อทำการฟื้นคืนชีพนายอนทุกคนช่วยกันหาเด็กผู้หญิงรูปร่างคล้ายเธอกล้อง160ตัวการถ่ายภาพสแกน3มิติทำโมเดลและสร้างภาพลักษณ์ของนายอนขึ้นมาเช่นการแสดงออกทางสีหน้าการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นต้นจากภาพถ่ายและวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของแม่สื่อสารกับครอบครัวหลายครั้งเพื่อจะได้รับข้อมูลด้านบุคลิกและอารมณ์ของนายอนพี่ชายผู้ฝังความคิดถึงไว้ในก้นบึ้งของหัวใจมั่นใจว่าน้องสาวสนิทกับตัวเองมากที่สุดเขาจดจำความดีและรอยยิ้มของเธอได้รู้ว่านายอนชอบกินซุปสาหร่ายทะเลมากที่สุดด้วยเหตุนี้แม่จึงพยายามพัฒนาฝีมือการปรุงอาหารอย่างสุดความสามารถทำซุปสาหร่ายทะเลให้อร่อยหวังเพียงจะได้รับคำชมจากน้องสาวอีกครั้งสีหน้าของลูกคนที่สองรู้สึกเสียใจรู้สึกละอายต่อน้องสาวที่ตอนนั้นไม่ได้ทำดีกับนายอนโทษตัวเองที่มักจะใจร้ายกับเธอลูกคนที่สี่ไม่รู้ว่าความตายคืออะไรกระโดดโลดเต้นในห้องเก็บอัฐิเอะอะโวยวายแต่ไม่ได้ร้องไห้ออกมาจำได้เพียงว่าพี่สาวคนนี้ชอบเล่นกับเธอที่สุดบางครั้งยังแอบหอมแก้มตัวเองต่อมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ครอบครัวที่มีสมาชิก6คนกลายเป็น5คนเธอทำได้แค่ชี้ไปที่รูปแล้วพูดว่าแม่หนูคิดถึงพี่นายอนแล้วเมื่อสร้างตัวละครเสร็จแล้วทีมงานฝ่ายผลิตก็เริ่มทำการเรียนแบบทุกการเคลื่อนไหวของนายอนจากวิดีโอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จับภาพลักษณะเด่นรวมถึงรายละเอียดของใบหน้าและท่าทางชี้มือชี้ไม้เพื่อให้ได้เสียงที่เหมือนเสียงของนายอนมากที่สุดพวกเขาใช้เสียงของนายอนที่มีอยู่ในโฮมวิดีโอก่อนหน้านี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็เชิญเด็กที่อายุเท่ากันอีก5คนมาแยกกันทำการบันทึกเสียงมากกว่า800รายการเป็นส่วนเสริมสุดท้ายก็นำมาผสมกันเป็นเสียงที่คล้ายกับเสียงของนายอนมากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ออกแบบสวนเสมือนจริงขึ้นด้วยโดยการสร้างสวนสาธารณะที่เมื่อก่อนสองแม่ลูกเคยไปด้วยกันบ่อยๆขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พวกเขาจะได้พบปะกันในโลกเสมือนจริงทีมผลิตและ VIV Studio ได้ใช้ความพยายามเป็นเวลาทั้งหมด8เดือนในที่สุดก็เสร็จสิ้นภารกิจนี้ได้เวลาพบกันแล้วจีซองเดินเข้าไปในสตูดิโอของ MBC สวมแว่น VR และถุงมือสัมผัสเตรียมพบกับนายอนอีกครั้งในโลกเสมือนจริงส่วนสามีและลูกอีก3คนคอยติดตามการเคลื่อนไหวอยู่อีกห้องหนึ่งจีซองหัวใจเต้นรัวโบยบินไปตามผีเสื้อในที่สุดเธอก็เห็นลูกที่เธอคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก่อนสวมแว่น VR ตอนอยู่ต่อหน้ากล้องจีซองเคยพูดว่าไม่เป็นไรแค่อยากเจอหน้าเธออีกครั้ง
แต่เมื่อร่างกายของนายอนกระโดดเข้ามาหาเธอเสียงของเธอก็สั่นขึ้นมาทันทีอัมมาเดซินมาเคซะอัมมาตูซาโบกูชิปซะอัมมาดานินาโบกูชิปซะอัมมาดานิปะเยปปูจิน้องน้องเยปปูรีไดออนินายอนใส่ชุดเดรสสีม่วงสวยงามและรองเท้าแตะสีเขียวคู่โปรดของเธอสะพายกระเป๋าสีชมพูใบเล็กเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่ดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่อีกฝ่ายหนึ่งหยดน้ำตาได้เล็ดลอดออกมาจากแว่นตา VR ที่รัดแน่นหยดลงบนกรีนสกรีนใต้ฝ่าเท้าแม่กางแขนออกต้องการจะกอดลูกสาวอีกครั้งแต่พยายามแค่ไหนก็กอดไม่ได้ทำได้เพียงลูบศีรษะและใบหน้าลูกไม่หยุดโบกมือกลางอากาศและพึมพำกับตัวเองว่าคนที่ดูบ้าบอก็คือฉันเองจีซองหัวเราะย้อตัวเองหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเธอไม่รู้ว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างจ้องมองท่าทางบ้าบอของเธอแล้วก็น้ำตาคลอจีซองยื่นมือออกไปจับมือกับลูกสาวทั้งสองคนค่อยๆลอยขึ้นบินขึ้นสู่สวนสวรรค์ทุกอย่างบนพื้นดินเริ่มเล็กลงสวรรค์คือบ้านใหม่ของนายอนที่นี่มีโพนี่สายรุ้งที่เป็นเพื่อนใหม่ของนายอนมีต้นไม้ใหญ่ที่มีชิงช้าแขวนไว้มีเตียงเล็กๆที่ประดับด้วยลูกโป่งสวยงามและยังมีโต๊ะที่มีเค้กวันเกิดวางอยู่นายอนมีความสุขมากจูงมือแม่มาร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันอุ๊ม่าตาร่าเซนิชคัตจีซองนับเทียนตามสัญชาตญาณคิดในใจว่าตอนนี้ลูกสาว10ขวบแล้วแต่ทำได้เพียงเพิ่มเทียนเล่มที่7ให้ลูกอย่างเงียบๆนายอนยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปให้แม่จีซองสะอึกสะอื้นและยกมือขึ้นชู2นิ้วแล้วตะโกนว่าชีสด้านข้างเค้กเป็นขนมที่ชื่อว่ากลืนคำเดียวแต่ละอันมีขนาดเล็กมีทั้งสีชมพูและสีขาวในขนมมีน้ำเชื่อมน้ำนั่นเป็นของโปรดของนายอนตอนยังมีชีวิตอยู่เธอเคยบอกว่าเมื่อหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปปิกนิกด้วยกันตอนนี้ความปรารถนานี้คงต้องทำให้เป็นจริงที่บ้านใหม่ของเธอจากนั้นนายอนก็ได้อธิษฐานหวังว่าพ่อจะเลิกสูบบุหรี่พี่ชายกับพี่สาวไม่ทะเลาะกันน้องอย่าได้ป่วยไข้แม่คะตอนนี้หนูไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอย่าร้องไห้อีกเลยค่ะคราวนี้ในที่สุดนายอนก็ได้กินซุปสาหร่ายทะเลที่นึกถึงตลอดเวลาอยากจะฝังหน้าตัวเองลงไปในชามใจจะขาดเมื่อกินหมดใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มยกนิ้วโป้งให้แม่จีซองอดหัวเราะไม่ได้มองดูลูกสาววิ่งเล่นเหมือนเดิมอดอ้อนอยู่บนเตียงเรียกแม่ขาครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนูจะจดจำแม่ตลอดไปค่ะอมมาซาลาเนทั้งสองกล่าวราตรีสวัสดิ์แสดงความรักนายอนนอนตะแคงอยู่บนเตียงในที่สุดก็รู้สึกง่วงผีเสื้อสีขาวบินร่อนลงบนตัวของนายอนแล้วก็บินโฉบเฉี่ยวขึ้นชั่วพริบตาเดียวจีซองก็กลับมาที่สวนป่ากลางแจ้งผีเสื้อสีขาวบินอยู่เบื้องหน้าเธอกระพือปีก2ครั้งจากนั้นก็บินวนเวียนหายไปผู้ชมต่างสะเทือนใจจนน้ำตาไหลใบหน้าของจีซองมีความสุขปรากฏรอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานนึกถึงรอยยิ้มหวานของลูกสาวตลอดเวลารวบรวมความกล้าแล้วพูดว่าไปสู่สุคตินะลูกรักตั้งแต่ถ่ายทอดสารคดีจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมากกว่า 200,000 คนต่างเข้ามาในบล็อกของจีซองบนโซเชียลมีเดียต่างๆผู้คนต่างพากันแสดงความห่วงใยและความซาบซึ้งใจต่อจีซองและในกระทู้เช่นนี้ก็มีเสียงโต้แย้งออกมามากมายบางก็ว่านี่เป็นการสะกิดแผลเป็นการพบกันอีกครั้งเช่นนี้ไม่สามารถทำให้เธอก้าวออกจากความเศร้าได้อย่างแท้จริงแต่กลับจะทำให้เธอจมอยู่กับอดีตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการทำร้ายซ้ำสองแท้ๆบางคนบอกว่านี่คือการจากลาครั้งที่สองซึ่งทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถมีชีวิตต่อไป
ความจริงแล้วจีซองไม่ใช่เพียงคนเดียวไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถก้าวออกมาจากความทุกข์จากการสูญเสียคนที่รักไปกรณีของโรเบิร์ตแองเกอร์ผู้รักษาประตูฟุตบอลทีมชาติเยอรมันก็เช่นกันลูกสาวของแองเกอร์เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแต่กำเนิดในปี2006เนื่องจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกสาวทำให้แองเกอร์เป็นโรคซึมเศร้าแม้หลังจากทำการรักษาด้วยวิธีการทำจิตบำบัดแล้วแองเกอร์ก็ยังไม่สามารถก้าวพ้นจากห้วงเวลาอันเลวร้ายได้วันที่10พฤศจิกายนปี2009แองเกอร์เลือกสถานที่ที่อยู่ห่างจากสุสานของลูกสาวเพียง200เมตรจบชีวิตตัวเองด้วยอายุเพียง32ปี VR นั้นเป็นความอบอุ่นหรือความโหดร้ายผู้คนต่างกำลังมีข้อสรุปที่แตกต่างกันแต่ทุกสิ่งในโลกเดิมทีก็เลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือเหมือนกับตัวจีซองเองด้านหนึ่งเธอก็อยากจะหยุดคิดถึงนายอนแต่อีกด้านหนึ่งก็หวังว่าหลังจากผู้คนจำนวนมากที่ได้ชมสารคดีแล้วจะจดจำนายอนได้มีผู้คนจำนวนมากที่กำลังพยายามใช้พลังของคำพูดปลอบโยนจีซองแต่เมื่อถูกถามว่าทำไมจึงยอมสะกิดแผลเป็นท่ามกลางสายตาผู้คนเธอตอบว่าเพื่อเป็นการปลอบโยนคนที่สูญเสียลูกหรือพี่น้องและพ่อแม่อย่างดิฉันเอาละค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างคะอย่าลืมช่วยกันกด subscribe ช่องของเรานะคะเราจะพาคุณไปรับชมและรับฟังเรื่องราวดีๆอีกมากมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงในปี2018จู่ๆเด็กผู้หญิงวัยเพียง9ขวบคนหนึ่งก็กลายเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่ในช่วงที่กำลังพีคที่สุดเธอก็กลับหายหน้าไปอย่างรวดเร็วราวกับดาวตกเหลือไว้เพียงเรื่องราวที่ยังมีคนพูดถึงอยู่จนถึงปัจจุบันเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้มีอะไรเป็นแรงผลักดันให้เธอโด่งดังแล้วอะไรที่มาดับดวงดาวแห่งอนาคตดวงนี้วันนี้เราจะมาเปิดม่านอันมืดมิดเพื่อดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะลิวเทในปี2018เธอเพิ่งจะอายุ9ขวบแต่กลับกลายเป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงที่พีคที่สุดมีผู้ติดตามบน IG สูงถึงหลักล้านและเคยคอลแลบกับแรปเปอร์ชื่อดังหลายคนแถมยังเคยไปออกรายการรุ่นเดอะอย่าง Good Morning America ด้วยไม่ว่าจะมองในด้านไหนก็มีกระแสที่มาแรงมากเรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่แต่เธอก็กลายเป็นเน็ตไอดอลที่ดังที่สุดในโลกแล้วส่วนเนื้อหาในคลิปของเธอก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีทุกคนลองไปชมคลิปกันก่อนค่ะ All y'all broke ass haters y'all ain't doing it like Lil Tay this is why all y'allคลิปส่วนใหญ่ที่เธอโพสต์ในช่วงแรกล้วนเป็นคลิปที่มีความก๋ากั่นเด็กผู้หญิงในคลิปถือเงินเป็นปึกร่อนเงินเป็นฟอนพร้อมด้วยถ้อยคำอันดุเดือดเผ็ดร้อนประกอบกับท่าทางก๋ากั่นด้วยท่าทางที่ดูร้ายแรงก็ชวนให้ผู้คนรู้สึกสงสัยไปพร้อมกันว่าเด็กคนนี้คิดอะไรอยู่ทำไมอายุเพียง9ขวบถึงใช้ถ้อยคำดุเดือดขนาดนี้ใครสอนให้เธอใช้ถ้อยคำพวกนั้นทุกคนรู้แล้วว่าเธออายุแค่9ขวบไม่ต้องย้ำซ้ำๆก็ได้แล้วในคลิปต่อมาเราก็ยังได้ยินเด็กผู้หญิงคนนี้ใช้ถ้อยคำที่เหยียดผู้อื่นอีกไม่ว่าจะมองในด้านไหนนี่ก็ไม่ใช่พฤติกรรมปกติที่เด็กหญิงวัย9ขวบทั่วไปควรจะเป็นแล้วความแตกต่างนี้ก็ทำให้เธอโด่งดังในอินเทอร์เน็ตและทำให้เธอตระหนักได้ว่านี่คือเส้นทางที่จะทำให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วดังนั้นเธอจึงโอ้อวดความหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างต่อเนื่องรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมคาหรือหาดเป็นต้นและยังถ่ายคลิปที่ดูเวอร์วังอลังการเพื่อมาดึงดูดให้มีคนติดตามมากขึ้นแล้วคลิปที่ชวนให้คนวิจารณ์เหล่านี้ก็ส่งผลให้เธอเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นบล็อกเกอร์ที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนั้นคลิปทุกคลิปใน TikTok ล้วนมียอดวิวสูงถึง10ล้านขณะที่เธอมีอิทธิพลมากขึ้นบล็อกเกอร์ชื่อดังหลายคนก็เข้ามาร่วมวงด้วยมียูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะโด่งดังในทางที่ดีหรือไม่ดีแต่ลิวก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำให้แบรนด์ต่างๆสนใจเธอเริ่มมีงานโฆษณาเข้ามาเน็ตไอดอลรุ่นใหม่คนนี้ก็คิดจะอาศัยกระแสของเธอเพื่อหาเงินเพิ่มขึ้นแต่คนดังก็ย่อมหนีไม่พ้นคำวิจารณ์
แล้วยิ่งเป็นเน็ตไอดอลที่เป็นกระแสยังเด็กคนนี้ด้วยขณะที่ชาวเน็ตก่นด่าถึงความแรงของเธอก็ตั้งข้อสงสัยไปพร้อมกันว่าครอบครัวแบบไหนกันที่ทำให้เธอที่ยังเด็กขนาดนี้มีความหรูหราฟุ่มเฟือยได้ถึงเพียงนี้แล้วพอลิวโพสต์คลิปบอกว่าเงินทั้งหมดนี้เธอหามาได้ด้วยตัวเองก็มีคนสงสัยอีกว่าเธอหาเงินทั้งหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆหรอมีวิธีการไหนกันที่สามารถทำให้เด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถหรูบ้านหรูและสิ่งของหรูหราได้มากมายขนาดนี้แล้วการที่เธอใช้คำพูดดุเดือดในอินเทอร์เน็ตแบบนั้นครอบครัวของเธอไม่สนใจเลยหรอคำถามต่างๆส่งผลให้ชาวเน็ตเริ่มตรวจสอบเด็กผู้หญิงลูกครึ่งจีนแคนาดาวัย9ขวบผู้นี้แต่แล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้รู้ความจริงลิวที่อ้างว่าหาเงินได้ปีละ100ล้านดอลลาร์ความจริงแล้วเธอไม่ได้ร่ำรวยแบบนั้นเลยแม่ของเธอชื่อแองเจล่าเถียนเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปอยู่ในแคนาดาที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือรถหรูสีแดงที่ลิวเคยโอ้อวดอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ความจริงแล้วไม่ใช่รถของลิวแล้วก็ไม่ใช่รถที่เช่ามาแต่เป็นรถส่วนตัวของเจ้านายของแม่ส่วนคฤหาสน์หรูที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็เป็นบ้านที่กำลังรอขายของบริษัทที่แม่ทำงานอยู่แล้วคลิปของลิวเกือบทุกคลิปแม่ก็เป็นคนถ่ายให้เองหลังจากเรื่องนี้เปิดเผยออกมาชาวเน็ตยังพบอีกว่าแม่อย่างแองเจล่าถูกบริษัทไล่ออกเนื่องจากทำผิดกฎจนกลายเป็นคนว่างงานมีหน้าในช่วงนั้นจู่ๆลิวก็โพสต์คลิปเยอะขึ้นแต่สำหรับลิวที่โด่งดังแล้วข้อมูลด้านลบเหล่านี้ไม่สามารถโค่นเธอได้แต่กลับทำให้เธอมีกระแสมากขึ้นด้วยต่อมาลิวก็เริ่มมีผลงานคอลแลบกับแรปเปอร์ชื่อดังจำนวนหนึ่งและรับงานโฆษณาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆก็ดึงดูดให้มีผู้จัดการชื่อดังหลายคนอยากชวนลิวมาเข้าสังกัดพวกเขาส่งข้อความติดต่อไปทางสื่อโซเชียลเช่น IG เป็นต้นแต่พวกเขาต่างก็พบกับอุปสรรคหนึ่งนั่นก็คือเจสันเถียนพี่ชายต่างพ่อของลิวในปี2018เจสันอายุเพียง16ปีเป็นคนที่ชอบเพลงแร็ปมากทุกคนที่ต้องการติดต่อกับลิวจะต้องผ่านด่านของเจสันก่อนเพราะเขาคือคนดูแลแอคเคาท์ทั้งหมดของลิวแต่เมื่อมีคำชวนมากมายขนาดนี้ทั้งแองเจล่าและเจสันต่างก็ระมัดระวังมากถึงแม้สัญญาจะมีความจริงใจมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่ตอบรับแม้แต่อันเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผู้จัดการที่ชื่อว่าดิออมี่ด้วยความคิดที่จะร่วมมือในระยะยาวเธอจึงเลือกที่จะหางานให้พวกเขาเธอรับงานให้ลิวแทบจะทั้งหมดโดยไม่ได้ทำสัญญากันหลังจากทุกอย่างดำเนินไปตามปกติเดียวมี่ก็อยากให้ครอบครัวของลิวปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่ควรทิ้งงานโดยพละการโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอและในคลิปที่จะโพสต์ต่อไปก็ควรจะระมัดระวังคำพูดจะได้ต่อรองกับแบรนด์สินค้าได้มากขึ้นแต่ข้อเสนอทั้งหมดนี้ก็ถูกเจสันปฏิเสธเจสันคิดว่าที่ลิวโด่งดังได้ขนาดนี้เป็นเพราะสไตล์ที่ดูเดือดก้ากันแบบในคลิปนอกจากจะไม่ยอมปรับแล้วเขายังคิดจะทำให้ดูเดือดยิ่งกว่าเดิมด้วยหลังจากลิวกลายเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังที่สุดในโลกแล้วคนจำนวนมากต่างก็แปลกใจว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนกันที่ทำให้เด็กหญิงวัยเพียง9ขวบกลายเป็นคนแบบนี้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไขปริศนาได้จนกระทั่งมีคลิปหนึ่งเผยแพร่ออกมาและทำให้ความจริงทุกอย่างปรากฏคลิปนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายคลิปของลิวเราจะเห็นได้ว่าความจริงแล้วพอลิวไม่ได้อยู่หน้ากล้องเธอจะดูเป็นคนเงียบๆมากกว่าส่วนคำพูดทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความคิดของแม่และพี่ชายลิวมักจะถูกขอให้ถ่ายคลิปใหม่ซ้ำๆเพราะแสดงท่าทางไม่กากันพอการถ่ายทำซ้ำๆทำให้เด็กหญิงหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าในคลิปเก่าๆพวกนั้นที่เธอหน้าแดงความจริงแล้วไม่ใช่เพราะทาบรัชออนแต่เป็นเพราะถูกขอให้ตะโกนเสียงดังซ้ำๆไม่หยุดถ้าลิวแสดงอารมณ์ได้ไม่ดีพอแองเจล่ากับเจสันก็จะด่าทอลิวเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ทำให้ชาวเน็ตโกรธมากพวกเขาพบว่าแท้จริงแล้วลิวไม่ได้เป็นเด็กร้ายกาจแบบนั้นจริงๆแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือหาเงินที่พี่ชายและแม่ของเธอสร้างขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็หาเงินด้วยการสอนให้ลิวใช้คำพูดดูเดือดแสดงท่าทีร้ายกาจหลังจากนั้นในอินเทอร์เน็ตก็มีคลิปใหม่อีกหนึ่งคลิปเป็นภาพที่ลิวสำลักจากการสูบฮุกคาคลิปนี้ทำให้ชาวเน็ตมองเห็นความจริงอย่างชัดเจนพวกเขาจึงใช้วิธีการของตัวเองเพื่อที่จะช่วยลิว
พวกเขาทำโพลบน Twitter เพื่อช่วยเหลือลิวและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหวังว่าจะใช้ขั้นตอนทางกฎหมายมาช่วยให้ลิวหลุดพ้นจากการควบคุมของปีศาจร้ายแต่ทั้งหมดนี้ก็ล้มเหลวต่อมาลิวได้ตอบถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์โดยอ้างว่าเธอเต็มใจทำเองเรื่องทั้งหมดเธอทำด้วยความสมัครใจแต่เมื่อได้เห็นดวงตาที่ใกล้จะร้องไห้เต็มทนคู่นี้แล้วก็เชื่อว่าชาวเน็ตทุกคนสามารถตัดสินด้วยตัวเองได้สุดท้ายพ่อของลิวคริสโตเฟอร์จอห์นโฮปก็มาออกหน้าและการออกหน้าของเขาก็ทำให้ชาวเน็ตเห็นความจริงในที่สุดก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นเพราะลิวมีผู้ปกครอง2คนซึ่งพ่อของลิวไม่รู้เรื่องนี้เลยจึงไม่สามารถเซ็นสัญญาธุรกิจที่มีผลตามกฎหมายได้พ่อของลิวเป็นทนายชาวแคนาดาหลังจากได้รับสิทธิ์ดูแลลิวแล้วเขาก็อ้างว่าแองเจล่าทำเรื่องเหล่านี้โดยที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยตอนนี้เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องทั้งหมดดังนั้นจึงขอให้แองเจล่าลบคลิปทั้งหมดในแอคเคาท์พร้อมทั้งพาลิวกลับไปแคนาดาโดยบอกว่าจะดูแลเธอให้เติบโตไปอย่างดีและก่อนที่เธอจะเติบโตพอจะห้ามไม่ให้เธอใช้โซเชียลมีเดียรอจนกว่าเธอจะสามารถตัดสินใจเองได้แล้วค่อยให้อิสระกับเธออีกครั้งความจริงแล้วประเด็นนี้ก็มีปัญหาอยู่เพราะก่อนหน้านี้ลิวโด่งดังมากพ่อคนนี้ไม่มีทางที่จะไม่รู้เรื่องแต่ทำไมหลังจากลิวโด่งดังแล้วถึงเริ่มมาทวงสิทธิ์ในการดูแลบุตรล่ะแล้วยังมีปริศนาอีกมากมายพวกเราลองมาดูกันว่าเรื่องนี้จะมีบทสรุปยังไงหลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วแองเจล่ากับเจสันก็ยังไม่วางมือหลังจากลิวถูกพ่อพาตัวไปแล้วบน IG ก็ยังมีโพสต์ขอรับบริจาคเงินอยู่โดยบอกว่าจะนำเงินไปสู้คดีถึงแม้ข้อความทั้งหมดจะโพสต์ในแอคเคาท์ของลิวแต่ทุกคนที่ตั้งใจฟังก็น่าจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าแอคเคาท์ทั้งหมดของลิวล้วนถูกควบคุมโดยแม่และพี่ชายดังนั้นนอกจากข้อความนี้จะไม่ใช่การขอความช่วยเหลือที่แท้จริงแล้วก็น่าจะเป็นเพราะแองเจล่าและเจสันมาขอเงินทางอินเทอร์เน็ตหลังจากใช้เงินจนหมดแล้วการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีผู้คนมากมายถูกครอบงำจากการโด่งดังด้วยกระแสจนถึงขั้นมีผู้เคราะห์ร้ายเหมือนกับลิวตอนนั้นลิวอายุเพียง9ขวบเธออาจจะไม่รู้ว่าคลิปที่ตัวเองโพสต์ในอินเทอร์เน็ตจะส่งผลยังไงบ้างกับอนาคตของตัวเองแล้วการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้คนรู้จักเธอในรูปแบบนี้ก็มีผลอย่างมากในการเติบโตของเด็กแต่แองเจล่ากับเจสันกลับไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เลยพวกเขาแค่คิดว่าจะใช้งานลิวยังไงเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์มากขึ้นคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับลิวที่สุดแต่กลับผลักลิวลงไปสู่หุบเหวลึกยังดีที่บทสรุปสุดท้ายในตอนนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่หลังจากเยียวยาบาดแผลแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบาดแผลนั้นจะหายไปแล้วความทรงจำนี้ก็ยังคงอยู่ภายในใจของลิวตลอดไปยังมีเศษซากเหลืออยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นประวัติอันดำมืดที่ไม่สามารถลบทิ้งได้สุดท้ายนี้หวังว่าในชีวิตจริงจะมีผู้ปกครองแบบนี้ไม่มากนะคะจำนวนเด็กที่ถูกทำร้ายจะได้ลดลงไปด้วยเอาละค่ะเรื่องของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ